โตเคยกล่าวไว้ว่าความรู้เป็นสิ่งชั่วร้ายหากเป้าหมายนั้นไม่มีคุณธรรมนักวิจัยเชื่อว่าความคิดเชิงบวกคือเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์และการคิดดีทำดีคือการมีคุณธรรมจริยธรรมแท้พื้นฐานที่เด็กทุกคนควรมีและคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทราบถึงการที่ UN นั้นจัดอันดับความยั่งยืนปรากฏประเทศไทยดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่หนึ่งของอาเซียนด้วยครับสำหรับรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2566หรือว่า Sustainable Development Report 2023ขององค์การสหประชาชาติซึ่งล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ทราบแล้วแล้วก็ยินดีที่การพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นโดยอันดับของ SDG Index นะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ43จากประเทศที่มีการจัดอันดับทั้งหมด166ประเทศซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วอยู่อันดับ44ผลคะแนนของ SDG Index ที่ 74.7 คะแนนในปี2566ค่ะทำให้เรามีการคะแนนที่พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่5อันนี้นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จผลที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการกำหนดความยั่งยืนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการพัฒนาประเทศในทุกระดับยกตัวอย่างก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และ13ด้วยนะครับส่วน UN ที่มีการทำ Sustainable Development Report มาตั้งแต่ปี2559เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก193ประเทศค่ะในแต่ละปีเขาก็จะประเมินการพัฒนาตาม SDGs ทั้งหมด17ด้านแล้วก็ประมวลผลเป็นอินเด็กซ์ของแต่ละประเทศยกตัวอย่างที่เรามาวัดก็คือความยากจนการขจัดความยากจนออกไปขจัดความหิวโหยการมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีการศึกษาความเท่าเทียมทางเพศการเข้าถึงห้องน้ำสะอาดการมีพลังงานที่สะอาดที่เข้าถึงได้และการมีงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างดัชนีที่เขาวัดออกมาจากอะไรกันบ้างก็นับว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะพาคุณผู้ชมไปชื่นใจอีกเรื่องนึงนะคะจะพาไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวไปสุโขทัยเนี่ยนะคะยังไม่เคยไปสุโขทัยเลยนะคะเห็นโปรแกรมนี้แล้วก็อยากไปเที่ยวมากคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะสุโขทัยเขามีงานชื่อว่ายามค่ำคืนแอดสุโขทัยณวัดพระณวัดศักดิ์ศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็จัดให้ชมฟรีประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะจัดให้ชมฟรีแต่ถ้าไม่ฟรีก็ไปแหละเพราะว่าเมืองสุโขทัยก็เป็นเมืองน่าเที่ยวนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เขาเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมมีการจัดแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนเนี่ยการแสดงต่างๆสวยงามงดงามอลังการงานสร้างนักท่องเที่ยวจะไปนะคุณคะเขามีแถวนั้นเนี่ยนะบูธบริการให้เช่าชุดไทยจะไปทั้งทีไปเสพบรรยากาศใช่ไหมเราก็ต้องใส่ชุดไทยสบายเฉียงใบเอาให้ถ่ายรูปมาสวยเลยอินกับบรรยากาศนี่นะคะแบบที่เห็นโอ้สวยงามมากทีนี้นะคะงานนี้เขาจะจัดกันในช่วงวันหยุดวันพักผ่อน5ครั้งนะเมื่อคืนเสาร์แรก24มิถุนายนรอบนึงเนี่ยเข้าไปได้คือ200คนเท่านั้นก็จะช่วง6โมงถึงทุ่มหนึ่งทีนี้รอบต่อไปล่ะรอบต่อๆไปนะคุณผู้ชมก็จะเป็นวันศุกร์ที่28กรกฎาคมเสาร์ที่29กรกฎาคมเสาร์ที่12สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมเปิดให้ชมฟรีรอบละ200ที่นั่งถ้าสนใจอุ๊ยฉันสนใจฉันอยากจะไปเที่ยวสุโขทัยไปอย่างไรไปติดต่อนะคะที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยหรือว่าติดต่อลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้าชมการแสดงหรือว่าจนกว่าจะที่นั่งเต็มที่บริเวณหน้าวัดศักดิ์ศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็ได้เอางี้ลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่ง50คนต่อรอบการแสดงก็ได้เหมือนกันเอาเบอร์ไปนะฮะ055610222ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเซิร์ชเอาค่ะนะคะเซิร์ชเอาเลยนะคะที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยเนี่ยสวยงามมากคือเวลาเขาจัดงานอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เราไปสวยสวยสวยถ่ายรูปเช็คอินกลับคือบางทีเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช่ค่ะเสพบรรยากาศเสพงานศิลป์เสพอัตลักษณ์หลายๆอย่างนะคะที่มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วยาวนานแล้วมันสวยงามงดงามมากแล้วก็เราบอกต่อกันไปนะคะเพื่อนเราคนไหนไม่เคยไปชวนมาเที่ยวเพื่อนฝรั่งเพื่อนต่างชาติชวนมาเที่ยววันก่อนแถวพระอรุณวัดอรุณโอ้โหคุณผู้ชมนึกว่าไปแล้วก็ย้อนยุค
ใส่ชุดไทยกันไปเต้นใช่คึกคักมากแล้วนักเที่ยวต่างชาติก็เยอะนะใช่ก็ต่างชาติทั้งนั้นที่ไปแล้วใส่ชุดไทยกันหล่อสวยกันหมดเลยฉะนั้นถ้าใครจะไปงานนี้ที่สุโขทัยนะคะก็อย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นชุดไทยจะได้อินกับบรรยากาศด้วยนะคะเอาพาไปอีกที่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีกิจกรรมน่าสนใจรันโนราขณะออกกำลังกายดูซิว่าเขาจะมาผสานกันได้อย่างไรค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสมุย Global Wellness Day นะคะก็คือรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายจากที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่หาดชายหาดบนสันทรายร้านอาหารซันเซ็ตนะคะอยู่ที่เกาะสมุยที่สุราษฎร์นี่แหละค่ะนางธรณัฐอินทรสมบัติท่านปลัดอำเภอก็ไปแล้วก็มีนางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไปด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงการรำนำโนรามาผสมกับการออกกำลังกายในรูปแบบท่าเต้นที่เรียกว่าโนราปะคินะคะเป็นการประยุกต์การออกแบบกำลังกายออกกำลังกายแบบผสมผสานเดี๋ยวไปฟังคุณกนกกิติกากันค่ะค่ะร่วมแรงร่วมพลังร่วมใจกันเราต้องเขาเรียกว่าโนรามีนะคะหรือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งโดยใช้ท่ารำโนราค่ะมีมากันมากกว่า100คนนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเกาะสมุยเราพร้อมในการที่จะเป็นเวสเทนเดชั่นโดยทุกคนมีร่างกายสุขภาพใจที่ดีมาเกาะสมุยแล้วสู่อากาศบริสุทธิ์โดยเนี้ยค่ะเป็นการเชื่อมโยงกับช่วงนี้นะคะ Global Wellness Day ค่ะบรรยากาศก็คือคักมากนะคะมีทั้งประชาชนผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆแล้วเขาจะผลักดันให้เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะใช่แล้วก็เอาเรื่องของรำมโนรานะคะที่เรียกว่าเป็นศิลปะงดงามของทางภาคใต้เนี่ยมาเป็นตัวชูโรงด้วยนะคะออกกำลังกายกันไปนะคะที่เป็นท่าโนรานะเต้นอะไรกันก็แบบรำโนราสวยเด็กๆเคยอยากแล้วได้ลองไหมดูมือสิคะแข็งขนาดนี้ไม่ไหวนะคะขอเปลี่ยนเป็นคนชื่นชมดีกว่านะคะชุดโนรานี่ที่ฉันชอบก็สวยสวยสวยก็งามมากแล้วก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆใช่ค่ะการรำโนราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยคือคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มันงดงามและคุณค่าที่เราจะต้องแบบส่งต่อบอกต่อให้ลูกหลานเนี่ยงดงามกันมากนะคะค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการของเราประจำเพราะว่ารู้ไส้ตำรวจดีแต่ถึงวันนี้มั่นใจ 60% อัพแล้วว่าตำรวจขุดทลายห้างแก๊งตู้ห่าวต้องการรื้อรังปลวกจริงแสดงว่างานนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของตำรวจโดยตรงหากแต่จากการทำฝนหลวงประมาณนั้นฝนจึงตกชนิดฟ้าถล่มพวกเราต้องให้กำลังใจตำรวจชุดนี้กันมากๆนะครับตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรลงไปถึงรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับอีกคนงานนี้ที่ต้องให้เครดิตเขาด้วยนั่นก็คือเฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ผู้ที่ทำหน้า500ตัวเร็วกว่ากำหนดจากทำลายที่ว่าประเทศพัฒน์รัฐบาลใหม่ราวๆเดือนสิงหาแต่เมื่อได้500สสเร็วขึ้นถูกขั้นตอนก็จะร่นขึ้นมาเร็วตามเปิดสภาเร็วขึ้นเลือกประธานสภาเร็วขึ้นเลือกนายกเร็วขึ้นและได้รัฐบาลใหม่เร็วขึ้นเห็นกับเองกันว่ากรกฎาคมปลายรัฐบาลประยุทธ์จบไปรัฐบาลใหม่จะมาแล้วใครล่ะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลใหม่พิธาที่ว่านอนมาแต่แรกนะเหรอถึงตอนนี้ผิดจากที่บอกไหมล่ะทำท่านอนมาชนิดมีพระนำไม่เห็นหรือมอตโต้ทักษิณมีว่าเสือกินเนื้อเหลือกระดูกให้หมาแทะพิธาธนาธรปิยบุตรและพวกกุนซือเท่าหลังโรงบ้าแต่ก้าวหน้าก้าวไกลถ้าแลหลังสักนิดเรื่องที่ควรฉลาดก็ไม่น่าโง่ทักษิณได้อำนาจจากเลือกตั้งปี2544เพราะอะไรเพราะทักษิณบอกเขาคือเสือประชาชนคือคนตาบอดคนตาบอดไม่รู้จักเสือมองไม่เห็นเสือจึงตกเป็นเหยื่อถูกเสือกินทั้งคนทั้งประเทศรู้ชาติกำเนิดหัวหน้าครอบเพื่อไทยอย่างนี้แล้วถามจริงๆก้าวไกลยังจะหลงเข้าใจว่าเพื่อไทยที่ซ้ายหันขวาหันตามทักษิณสั่ง
เขาจะถวายเนื้อทั้งตำแหน่งนายกตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลแล้วเพื่อไทย141เสียงจะหมอบเชื่องๆเป็นเสือแทะกระดูกแทนหมานั้นหรอพฤติกรรมคนและสัตว์ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกเคยสังเกตเสือก่อนตะปบเหยื่อไหมล่ะเมื่อมันยังไม่ได้จังหวะโอกาสยังไม่อำนวยเสือมันจะซ่อนกรงเล็บใช้เนื้ออุ้งเท้าค่อยๆย่องสลับมอตามเหยื่อไปเป็นระยะจนเหยื่อตายใจบ้างหลงฝูงบ้างถึงตอนนั้นแหละมันจะโจรเข้าตะปบงับคอเหยื่อหมดเนื้อแล้วถึงทิ้งกระดูกให้ฝูงแรงฝูงจิ้งจอกแทะทันทีที่มีผลเลือกตั้งว่าก้าวไกลชนะที่1ด้วย151เสียงเพื่อไทยที่2ด้วย141เสียงทักษิณสั่งไอ้เสือหมอบคนระดับทักษิณมองหมากในกระดานทีเดียวก็รู้ทะลุว่า151เสียงโดดๆนั่นน่ะจะจมตาไหนชี้ได้เลยชลนานถึงได้เล่นบท LGBTQ กับพิธาโชว์หน้ากล้องนั่นประไรชลนานนั้นเป็นคนหน้ากระดานในตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็จริงแต่คนเดินมากโน่นเป็นคนนอกกระดานกดปุ่มจากดูไบบ้างฮ่องกงบ้างสิงคโปร์บ้างอังกฤษบ้างไอ้หวังตายแน่เป็นเพลงแต่พิธาตายแน่เป็นชีวิตจริงตายทั้งเรื่องสุดคุ้มสื่อทั้งเรื่องอาญารู้แล้วไม่มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งก็ยังไปลงสมัครพิธาเป็นพ่อของส้มแต่พิธาไม่ใช่พ่อของสว.ฉะนั้นทักษิณจะอ่านแต้ไม่ออกหรือว่าพิธาไม่มีทางฝ่าด่านอรหันต์ไปถึง376เสียงก็เลยเล่นบทตามน้ำยืมระบบรัฐสภาเชื่อแทนแล้วก็เช็ดน้ำตาบอกว่าไอ้น้องเอ็งโทษพี่ไม่ได้นะพี่ไม่ได้ฆ่าระบบรัฐสภาเขาเชื่อประชาธิปไตยต้องไปต่องั้นพี่ต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลแทนนะไอ้เสือหมอบเหยื่อทิ้งปากโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงเห็นไหมล่ะตำแหน่งประธานสภาที่ชัยธวัฒน์เลขาก้าวไกลออกมาขอบอกขอบใจเพื่อไทยว่ายอมยกให้แล้วนั่นน่ะเข้าใจยังว่าเสือมันกินเนื้อส่วนกระดูกก้าวไกลถ้าจะเอาก็ตำแหน่งรองนั่นแหละเอาไปนอนแพะให้อร่อยน้ำลายแค่ฉากออกแขกยังขนาดเนี้ยแล้วคิดหรือว่าฉากต่อไปของยี่เกโรงนี้เจ้านคราที่จะรำออกมานั่งเตียนจะเป็นพิธาโตโผก้าวไกลต้องคิดแผนสองแล้วล่ะว่าจะยอมยกฐานะแกนจัดตั้งรัฐบาลใส่พานไปถวายเพื่อไทยเลยแล้วลดตัวเองลงไปเป็นพระอันดับหรือยังจะอวดเป็นกิ้งก่าส้มผงกหัวชูคอยังไงยังไงข้าต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกเข้าไปปฏิรูปคือปฏิวัติขุดรากถอนโคนระบบพระมหากษัตริย์ให้จงได้เห็นพวกนักวิชาการบางคนหลับตาท่องคาถาโอ้มหาระรวยผิดจักส้มให้เตรียมถ้วยเตรียมกะละมังไว้รองเลือดได้เลยแหมขอให้จริงเถอะจะถวายกล้วยให้ทั้งเครือเลยเขาอ้าง14ล้านเสียงเป็นฉันทามติจากประชาชนให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลโถโถพวกการพวกกะละมังถังแตกคนไทยร่วม70ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนมาใช้สิทธิ์รวม40ล้านคนเลือกก้าวไกลแค่14ล้านคนดันหลับตาพ่นเป็นฉันทามติทะแลนสไลด์ตามในทักษิณคือพักเดียวได้300กว่าเสียงขึ้นไปพักเดียวตั้งรัฐบาลได้แบบนั้นถึงเรียกฉันทามติผมไม่ได้ตั้งแง่อิจฉาริษยาก้าวไกลหรอกเมื่อได้เสียงเป็นพักอันดับหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลไปแต่ก้าวไกลไม่ฉงนเลยหรือว่าเพราะอะไรพรรคที่มี141เสียงจึงยอมปล่อยให้พรรคที่มีมากกว่าแค่10เสียงเป็นแกนตั้งรัฐบาล
ถ้าเพื่อไทยจะใช้141นั้นจัดตั้งรัฐบาลแข่งหรือแข่งกับพลังประชารัฐเมื่อปี2562นั่นก็ทำได้แถมทำง่ายและทำสำเร็จด้วยซ้ำแต่ที่เขาไม่ทำก็อย่างที่บอกเพราะทักษิณอ่านขาดไม่ขาดแค่รู้ว่าพรรคมีนโยบายแยกแผ่นดินล้มสถาบันยังไงก็ไม่ผ่านด่านสว.เท่านั้นทักษิณยังอ่านทะลุถึงดาบด้วยอหังการในกระแสบ้าซุ่มบวกกับความไร้เดียงสาไม่รู้ว่าระบบสภาต้องมีพวกนี่ไม่ทันไรแค่แหติดต่อก็เที่ยวประกาศตัดญาติขาดมิตรพรรคโน้นเอาพรรคนี้ไม่เอาพอชนะแต่ไม่มากพอจะตั้งรัฐบาลได้แล้วจะเอาพรรคไหนมาร่วมล่ะไปชวนเขาก็ไม่มาเพราะยะโสโอหังกับเขาไว้มากก่อนเลยต้องเอาพรรคละเสียง2เสียงเป็นกรวดมารองก้นกระถางถ้าเป็นพรรคอื่นไม่ใช่ก้าวไกลที่เป็นอุจระร่วมไส้กันแล้วก็ไม่มีทางที่เพื่อไทยจะเป็นเสือในคราบแมวหรอกเห็นว่าพิธาป่วยโควิดต้องเลื่อนประชุม8พรรคอุ้งอิงร่างทรงพ่อทักษิณก็เลยป่วยโควิดเข้าประชุมสสเพื่อไทยเมื่อวานนี้ไม่ได้เหมือนกันเห็นใครต่อใครบอกรัฐบาลใหม่จะมาเร็วนี่แค่ออเดอร์เรื่องประธานสภายังจอตุงขนาดนี้แล้วคิดหรือถึงตอนเลือกประธานสภาเลือกนายกจะเลือกนองจอขนาดไหนพิธาก้าวไกลเทียบกับอดีตนายกสมัครเที่ยวใครจะยาวกว่ากันอดีตนายกสมัครแน่นอนแต่นายกสมัครยังถูกทักษิณหลอกให้สมุนช่วยตกเก้าอี้นายกกลางสภาแล้วพิธาจะเหลืออะไรก็แค่ไอเด็กตาบอดเดินเข้าปากเสือเขียวกรอบกระดูกก็ไม่เหลือเพราะเสือหิวเสือโหยมา8ปีเต็มนี่ยังไม่พูดถึงแบ่งกระทรวงนะเนี่ยถ้าไปถึงขั้นนั้นจริงคงได้ฆ่ากันก่อนตั้งครม.สำเร็จสรุปที่ว่าจะได้รัฐบาลใหม่ในเดือนกรกฎาคมนั่นน่ะต้องถามว่ากรกฎาคมปีไหนเห็นข่าวเมื่อวาน21มิถุนายนนายกประยุทธ์ทยอยเก็บของจากทำเนียบนำพระในห้องทำงานกลับบ้านน่าจะเป็นพระปางปราบมารพวกดาวไกลรวมทั้งพิธาคงดีใจเพราะเห็นไล่ยิกยิกมาหลายวันแต่ถึงตุลาก็แล้วพฤศจิกาก็แล้วรัฐบาลใหม่ก็ยังตั้งไม่ได้ท่านนายกจะนำพระกลับมาใหม่จากปางปราบมารขอเป็นปางประทานพรนะท่านคอลัมน์คนปลายซอยว่าจวงลงไปมีแต่น้ำแกงกับฟักพิธาแก้มาตรา112อยู่ไหนค่าแรง450บาทอยู่ไหนผู้ว่ามาจากเลือกตั้งอยู่ไหนยุบกอรมน.ยุบสอบต.อยู่ไหนนิรโทษกรรมเหมาเข่งอยู่ไหนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอยู่ไหนเด็ก 1,200 บาทต่อเดือนคนแก่ 3,000 บาทต่อเดือนอยู่ไหนลดค่าไฟฟ้า70สตางค์ต่อหน่วยคันทีอยู่ไหนเนื้อเหล่านี้ไม่มีสักชิ้นทำเอาด้อมส้มผิดหวังถึงกรี๊ดฟักพิธาไหนล่ะที่ว่าแก้มาตรา112นั่นน่ะไม่แก้ไม่มีกูนะเฟ้ยเมื่อวานผมฟัง23ข้อ5แนวปฏิบัติใน MOU ที่พิธาอ่านในห้องแถลงข่าวก่อน8พรรคเซ็นชื่อตกลงตั้งรัฐบาลร่วมกันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนหาเสียงก้าวไกลกัดเขี้ยวเคี้ยวกรามต้องแก้ต้องเลิกต้องผิดคาดฟาดฟันกองทัพให้ย่อยยับประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่พอได้เป็นพรรคแกนตั้งรัฐบาลจากกลางอหังการตอนหาเสียงกลับพับเพียบเรียบร้อยตอนเขียน MOU เห็นวันก่อนเลียน้ำลายอินเดียมาโพสเท่ประชาชนใหญ่กว่าพรรคมิใช่หรือ
แล้วทำไมปุ้งหมอให้อีก7พรรคเป็นใหญ่กว่าประชาชนก้าวไกล14ล้านคนจนทิ้งสัญญาตอนหาเสียงแล้วยอมเขียน MOU เอาใจพรรคร่วมล่ะพ่อหลอกส้มพ่ออยากเป็นนายกมากกว่าอยากเป็นพ่อของส้มพอหักหลังส้มไม่ยอมไม่ยอมแง่แง่แง่เนี่ยอารมณ์ติ่งส้มตอนนี้เป็นลักษณะนี้ดูไปพิธากับทักษิณไม่ต่างกันเลยพอขึ้นฟังก็ถีบหัวเรือส่งทันทีลื่นไหลชนิดมาต่อสามตะกร้าปาไม่ถูกอย่างนั้นจริงๆกับที่แต่ละนักข่าวไทยเทศซักถามต้องบอกว่าถามไม่ตรงคำตอบพิธาสักคนทุกเรื่องทั้งเรื่องแก้มาตรา112เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องนิรโทษกรรมเหมือนนักข่าวถามไปไหนมาแล้วพิธาตอบว่า3วา2ศอกเอาล่ะนั่นเป็นความเห็นสะท้อนบรรยากาศเซ็น MOU ทีนี้เรามาเมาส์กันเองบางคนถามอย่างนี้มีความหมายว่าเขาเอากันแน่แล้วนะสิอย่างหรอกเขาจะเอากันแน่แล้วหรือแค่หลอกเอาของมั่นรอดูอีกนิดอย่าเพิ่งใจสลายเรื่องนี้เป็นหนังยาวพึงตนม้วนอย่ารีบสยิวถ้าผมบอกตอนจบเดี๋ยวนี้หนังจืดหมด